อินทรีย์ตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายอีกวันหนึ่งนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับอยากให้เราได้มองย้อนกลับมาดูในสังคมไทยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีการเตือนกันไว้มีการให้ข้อคิดนะครับหลายๆเรื่องนะครับซึ่งผู้คนในสังคมอ่อนแอลงเชื้อโรคแข็งแรงขึ้นการระบาดมีมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราต้องย้อนกลับมามองตัวเองนะครับวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของท่านอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรฟังเรื่องราวของพี่โจรจันไดนะครับเผื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสอนให้เราคิดและก็วางทิศทางการพัฒนาประเทศวางทิศทางการพึ่งตนเองของเราอย่างไรบ้างนะครับไปฟังกันครับจริงทั้งหมดเนี่ยท่านก็เตือนไว้หมดแล้วว่ามันจะมาถึงวันนี้มันจะมาถึงจุดนี้อย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เตือนแล้วเตือนอีกย้ำกันมาเสมอก็ต้องกลับไปดูให้มันครบถ้วนนะผมเท่าที่ฟังดูเหมือนพวกเราเองจะตื่นเต้นกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมันมีงานที่ต้องทำทั้งลุกไปข้างหน้านะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะแล้วก็ถอยกลับมาดูฐานที่มั่นของตัวเองเพื่อจะเตรียมการรองรับเรื่องที่จะมาใหญ่กว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เห็นมันเรื่องเล็กๆเท่านั้นนะแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันจะมีสิ่งที่ตามมายิ่งใหญ่กว่านี้นะแล้วก็สุดท้ายมันก็อาจจะต้องถึงขั้นหนีเราก็ต้องทำโครงการสู้อยู่หนีนะ CMS จะสู้กับมันยังไงที่ไหนงั้นก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีก็หลายๆคนก็ประเมินได้ดีทีเดียวก็อยากให้ย้ำนี่ว่า 1. สถานการณ์เรื่องความอดอยากอาหารนั่นแน่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะซึ่งคิดว่ามันจะเกิดระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ระดับโลกเขากำลังกังวลกันอยู่เขาก็เห็นอันนี้คือความอดอยากแน่นอนเราตั้งกลุ่มซีโร่ฮังเกอร์ขึ้นมาเพราะเราเห็นว่าไอ้ที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาทุกวันนี้เรื่องเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องโรคระบาดเอ่ยเรื่องสภาพแวดล้อมที่แย่ลงเอ่ยทั้งหมดมันจะนำมาถึงความอดอยากความเจ็บป่วยเรื่องยาเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคนไม่เจ็บไม่ป่วยเลยก็จะตายด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งเตือนกันแล้วเตือนกันอีกเพราะฉะนั้นหลังจากเราประเมินสถานการณ์ทั้ง4ด้านแล้วเนี่ยว่า1ภัยพิบัติธรรมชาติปีนี้แรงหนักจะอยู่ตรงไหนผมคิดว่าในแม้เราจะไปกังวลกับเรื่องโควิดแต่ว่าเรื่องยักเรื่องหลักยังไงเราก็อย่าหลุดไม่งั้นพอไม่ใช่พอสถานการณ์โควิดมาแล้วก็ลืมเรื่องหลักเลยอันนี้ผมเป็นห่วงพวกเราเพราะว่าพอสถานการณ์มาเราก็จะแบบเฮโลกันไปดังนั้นอยากให้ตั้งสติให้ดีเราพูดกันเวลาฝึก CMS ใครผ่านหลักสูตร CMS เนี่ยก็เริ่มจากสติเสมอไม่ใช่ทำตามความรู้สึกตามอารมณ์ตามวิตกกังวลกับสถานการณ์ปัจจุบันนี่ก็เรื่องที่หนึ่งนะภัยพิบัติธรรมชาติเอาง่ายๆพื้นที่อุบลเนี่ยยังไงมันก็ท่วมเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่รวมของยี่ฝนตก20จังหวัดมันไปรวมกันที่อุบลทั้งลุ่มชีก็ไปรวมกันที่อุบลลุ่มมูลก็ไปรวมกันที่อุบลตกตั้งแต่ขอนแก่นตั้งแต่โคราชไปรวมอุบลหมดงั้นยังไงอุบลมันก็ท่วมแต่ไม่ท่วมที่เดียวมันจะท่วมทยอยกันไปเพราะนั้นพวกนี้ข้อมูลพวกนี้มันต้องเอามาแบ่งปันให้พวกเรารู้จริงมันต้องมีข้อมูลพูดกันเรื่องนี้มานานมากว่าเฮ้ยเราต้องมีข้อมูลนะว่าฝนตกที่ไหนถ้าข้างบนเก็บข้างล่างจะไม่ท่วมถ้าข้างบนไม่เก็บเตรียมใจได้เลยว่าบ้านเราท่วมแน่เงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็ต้องเตรียมพร้อมทำยังไงก็ทำให้ดูแล้วนั่นแหละทำอะไรไม่ได้ก็ปั้นคณาให้มันสูงๆใช่ไหมหรือก็ขุดหนองดินมาถมขึ้นมามือนี่แหละขุดกันพิสูจน์ให้ดูแล้วทำให้ดูกันแล้วไม่ต้องรอเครื่องจักรก็ได้
แต่ขอให้จริงขอให้ทำให้จริงนะมีวิธีการมากมายซึ่งจะมีทั้งตัวอย่างเต็มไปหมดเลยอันที่สองเนี่ยแรงยังไงก็แรงแน่นอนแต่มันต้องไปดูว่าบ้านไหนจะเสี่ยงกับภัยแรงถ้าทั้งท่วมทั้งแรงยังไงก็อดเดี๋ยวภัยพันไม้ก็จะหายไปอะไรเงี้ยพวกนี้เรียกว่าปัญหาเบสิกที่มันยังเป็นเคเลนอยู่เนี่ยมันก็ยังแก้ไม่ได้เลยอ่ะไอ้ของใหม่กำลังมาเพราะนั้นก็ต้องเอาไอ้เรื่องเบสิกพวกนี้ก็ต้องเอาแล้วก็ต้องตั้งกลุ่มเป็นจริงเป็นจังทำตามความถนัดของตนคือจะไปทำทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ใครถนัดเรื่องอะไรก็ช่วยกันเอาเพื่อนถนัดเรื่องนั้นก็ไม่ต้องไปตำหนิเพื่อนทำไมมึงไม่ช่วยกูเนี่ยไอ้สังคมเราเนี่ยมันควรจะเริ่มทำให้เป็นตัวอย่างก็เพื่อนเขาถนัดอย่างนั้นเพื่อนเขาทำอย่างนั้นเราถนัดอย่างนี้เราก็ทำแบบนี้แล้วก็ช่วยกันแล้วก็มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อเพื่อนของเราอันนี้ก็นี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มภัยวิบัติธรรมชาติเอาจริงแล้วก็ศึกษาให้จริงให้รู้ให้จริงนะอย่ามโนเอานะข้อมูลเชิงตัวเลขต้องคำนวณออกมาเป็นเชิงตัวเลขเป็นเชิงปริมาณด้วยเชิงคุณภาพด้วยทั้งคุณภาพและปริมาณแปลว่าอะไรพวกนี้พวกเราต้องยกระดับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนจันทิระพูดนะว่าเรามันต้องก้าวหน้าขึ้นต้องยกระดับขึ้นแล้วไม่ใช่ทำไป1ปีก็แล้ว10ปีก็แล้ว20ปีก็แล้วไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยบางทีถอยหลังด้วยซ้ำไปบางคนในกลุ่มพวกเราเนี่ยอันที่2เนี่ยโรคระบาดวันนี้ชัดเจนมากนะชัดเจนไวรัสชุดเนี่ยซึ่งมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็สุดท้ายมันก็จะอยู่กับเราไปจนเป็นเหมือนหวัดใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งจริงไม่จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่มาเสียเวลาเถียงกันแต่ว่ามันมีวิธีการแก้ติดแล้วรักษานะคนติดแสนยังมันไม่ได้ตายทั้งหมดมันมีคนรอดด้วยวิธีการต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยก็รวบรวมเอามาใครสนใจเรื่องนี้ก็ลุกขึ้นตั้งทีมขึ้นทำเลยวิธีติดแล้วต้องอยู่กับมันต้องรักษาเช่นทั้งบ้านเนี่ย6คนเนี่ยติด4คนเนี่ยวันนี้ก็ติดเพิ่มเป็น5คนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดเป็น6แน่นอนเพราะมันนอนอยู่ในห้องเดียวกันเป็นสลัมเป็นอยู่กันแออัดอย่างนั้นยังไงมันติดทั้ง6คนคำถามคือหายป่วยทั้ง6คนจะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ปัญหาคือต้องถึงเขาให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องระดมคนมาช่วยภายในเครือข่ายเราไม่เชี่ยวชาญเราก็ไปหาเพื่อนที่อยู่นอกเครือข่ายแล้วให้เกียรติเพื่อนเราก็ทำงานอย่าไปดูถูกเพื่อนว่าเฮ้ยเองอะเก่งกว่าข้าช่วยข้าหน่อยข้าเนี่ยเก่งแค่นี้เว้ยขุดดินขุดหญ้าทำมาหากินเนี่ยแต่ต้องลุกเข้าไปในเมืองเป็นแสนแสนคนเนี่ย40กว่าชุมชนเนี่ยเป็นคนเป็นแสนคนเนี่ยข้าสู้ไม่ไหวนะข้าต้องพึ่งเพื่อนพวกเองมาช่วยข้าหน่อยเงี้ยเราก็ให้ข้อมูลไปแล้วอาจจะส่งเสบียงไปขิงข่าตะไคร้ใช่ไหมต้มหม้อต้มน้ำเสียบไว้เลยต้มแล้วก็หายใจอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ย6คนเนี่ยต้มไอ้น้ำแล้วก็เวียนกันมาหายใจทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็หายกันทั้ง6คนมันมีคนทำแล้วไงตัวอย่างนี้เอาประสบการณ์เหล่านี้ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญที่จะทำงานกับ42ชุมชนเนี่ยเข้าไปซึ่งมันไม่ใช่แค่นี้จอยเนี่ยไม่ใช่ลุกเข้ามาที่กรุงเทพอย่างเดียวก็เข้ามาได้แต่เอาประสบการณ์ที่เนี่ยเพราะชลบุรีมันเจอแน่วันนี้ไก่เนี่ยโทรมาหาผมอาจารย์ชลบุรีมันวิกฤตแล้วเราเลื่อนไปก่อนก็ได้เพราะว่านัดกันไปเจอที่มาเพื่อนมาเพื่อนก็ไม่มีใครมาแต่เขาก็ปิดกันหมดนะก็ชลบุรีก็อาการหนักใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่ไปผมไม่ไปเพราะว่าเพื่อนรุ่นใกล้70เนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นกลุ่มความเสี่ยงต้องกักตัวเองอย่ารอให้เป็นก็กักตัวเองซะก่อนอย่าบุกเข้าไปในที่ที่มันมีความเสี่ยงภัยเพราะอายุมากแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ออกกำลังกายทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเดินให้ร่างกายมันวอร์มอย่างน้อย3ชั่วโมงหมายถึงว่าเดินสักประมาณ40นาทีนะออกกำลังกายเมื่อเช้าก็เดินมาแวะสำนักงานไปแวะไปดูไอ้ตูแล้วก็เดินไปดูทางโรงเรียนด้านๆนู้นอะไรเงี้ยก็พยายามใช้เวลาให้ร่างกายมันร้อนอบอุ่นอยู่เป็นเวลานานเนี้ยร่างกายก็จะเผาผลาญเชื้อโรคพวกนี้ได้ทั้งหมดเนี้ยมันก็ทำให้ดูแล้วก็บอกสื่อสารไปสู่สังคมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเจอเชื้อโรคเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่กี่ชั่วโมงมันก็ตายเพราะร่างกายมันขับออกได้อย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างซึ่งผมคิดว่าก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจแล้วก็มาช่วยกันทำนี่คือเรื่องที่สองเนาะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะลองจับมือกันแล้วก็ประกาศเป็นกลุ่มๆไปเลย
ใครสนใจทำเรื่องเตรียมพร้อมเจอน้ำท่วมเตรียมพร้อมเจอภัยแล้งเตรียมพร้อมเจอพอทั้งท่วมทั้งแล้งเนี่ยมันมักจะเมล็ดพันธุ์มักจะสูญเสียไปต้องรวบรวมเมล็ดพันธุ์ต้องจัดการยังไงสู้กับภัยพิบัติธรรมชาตินี้ต้องตั้งกลุ่มที่สนใจเรื่องนี้แล้วศึกษาอย่างจริงจังและหาเพื่อนเพิ่มกลุ่มที่สองนี่ยังคิดว่าจะต้องจับเรื่องโรคระบาดเนี่ยซึ่งโควิดเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ชั้นดีแล้วเดี๋ยวมันจะแปรไปเกิดโรคใหม่ตามขึ้นมาอีกซึ่งจะแรงกว่าโควิดแน่นอนอันเนี้ยก็ถือโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโควิดอย่างชลบุรีเนี่ยผมก็ไปเดินที่โรงพยาบาลศูนย์น่ะชลบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ดูแลทั้ง8จังหวัดเลยใหญ่มากเลยไม่มีที่เลยแม้แต่จะมีเตียงเหลือเฟือแต่ไม่มีที่จะวางเตียงอ่ะบนทางเดินบนคอริดอร์เนี่ยเตียงวางกันแบบเราจะไปเยี่ยมคนไข้ต้องเดินหลบเตียงไปมันโอ้ยมันแออัดแน่นจนแบบจนไม่รู้จะพูดยังไงอยู่แล้วนี่คือสุโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกนะอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกมีเตียงมากที่สุดมีหมอมากที่สุดอะไรเงี้ยก็สู้ไม่ไหวแล้วมันโอเวอร์ไปแล้วเพราะนั้นชลบุรีหนักมากนั้นในคนป่วยขนาดนี้จะเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลชลบุรีมันไม่มีมันรับไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปกดดันไปข้างนอกแต่การที่จะตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมามันมีเงื่อนไขประสบการณ์เงื่อนไขทางความปลอดภัยนี่รายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็เมื่อวันซืนนี้ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.ก็สั่งให้มหาวิทยาลัยทั้งประเทศเนี่ยให้ตั้งเอามหาวิทยาลัยเช่นอาจจะมีสนามกีฬาอาจจะมีสถานที่มีโรงแรมอะไรเงี้ยก็เปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมไว้แต่ว่าไม่ง่ายผู้ที่มีประสบการณ์ทำเนี่ยเขาก็ต้องดูอย่างละเอียดยิบและมันเปิดเองมหาลัยก็เปิดเองไม่ได้เราก็เปิดเองไม่ได้ก็ต้องจับมือกันหน่วยงานที่เขามีประสบการณ์จริงๆในการที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็เอาสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้นี่คือกลุ่มที่สองยังไงก็ต้องสู้นะมันมาแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วมันก็ต้องสู้กับมันแต่ต้องสู้อย่างผู้รู้ไม่ใช่เธอเลอะเธอล่าเอาเข้าไปทำแล้วก็แทนที่จะเป็นบวกกับกลายเป็นลบหนักเข้าไปอีกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งทีมขึ้นมาแล้วศึกษาให้จริงให้จังให้รู้ให้จริงอ่ะไม่แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากๆก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าเรารู้จริงนี่คือเรื่องที่2กลุ่มที่2น่าจะตั้งทีมขึ้นมาแล้วเจาะศึกษากันจริงๆจังๆเอาคนที่สนใจแล้วก็มีข้อมูลอยู่บ้างแล้วเป็นทุนกลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มที่คิดว่าจะเตรียมสร้างเหมือนกับแหล่งสำรองอาหารหรือควรจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคืออยู่ในฐานที่มั่นตัวเองอย่างที่พิกุลจะทำเนี่ยกลุ่มที่2คือลุกเอาไปสร้างในวัดบ้านโรงเรียนสร้างในบ้านชาวบ้านจับมือกับโรงเรียนจับมือกับวัดเนี่ยแล้วไปสร้างข้างนอกในขณะเดียวกันเอาศูนย์เราสู่ข้างนอกเนี่ยมาเชื่อมโยงกันซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะทำได้แล้วน่าจะเป็นความถนัดของเราด้วยเหมือนหลักสูตร CMS อ่ะหลักสูตร CMS ถ้าเราจะไปพาคนหนีน้ำท่วมแข่งกันจะเอาเรือเร็วไปวิ่งหรือเอาหน่วยเรสคิวไปเงี้ยยังไงแล้วก็แพ้พวกนาจาแพ้พวกหน่วยงานที่เขามีเขาฝึกมาเป็นอย่างดีมีทุนมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ถ้าอพยพมาแล้วมาอยู่ในที่ที่รองรับแล้วก็รองรับการอพยพแล้วมีอาหารมียามีอะไรมีศูนย์สุขภาพอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นจุดแข็งของเรามีอาหารการกินเก็บผักเก็บหญ้ามาหากินกันฝึกอบรมไปด้วยเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติไปด้วยอย่างเงี้ยสนุกสนานไปกับวิถีชีวิตธรรมชาติอย่างเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของเราเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเลือกทำในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอะไรที่มันเกินกำลังเราแล้วเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีทักษะเราก็ไม่ถึงก็คงมีอยู่บ้างอย่างลุงดาบก็มีทักษะเรื่องนี้ประหลัดเบิร์ดก็มีทักษะเรื่องนี้หลายคนมีทักษะอยู่บ้างแต่ทั้งเครือข่ายเราเนี่ยมันไม่ใช่นะก็เคยเตือนแล้วหลายทีว่าของเราเนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่4พอนะแล้วก็พอที่5เรื่องทำบุญนี่เป็นจุดเด่นพอที่6มาแบ่งเป็นทานนี่เป็นจุดเด่นพอที่7นี่แปรรูปเอาไว้สำรองไว้เนี่ยแล้วก็เป็นนี่ก็เป็นจุดเด่นไอ้พอที่8เป็นค้าขายเราก็ยังสู้เขาไม่ค่อยได้ฉะนั้นก็ทำ1ถึง7ให้ได้1ถึง4พอบวกอีก3พอให้ได้ใช่ไหม
ให้ได้เจ็บพอให้ได้อันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเครือข่ายเราแล้วก็ลองดูอีกอันนึงก็ที่พยายามทำทั้งตู่ทั้งพี่ทินาทั้งเครือข่ายหลายๆคนพยายามทำกันอยู่คือรวบรวมข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ที่มันสามารถสื่อสารไปทุกซอกทุกหลืบให้เขาได้พึ่งตนเองให้ได้ในยามวิกฤตอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะแม่งเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดก็สู้กับภัยแล้งหรือสู้กับน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นงานที่สามารถจะส่งสารไปถึงทุกซอกทุกหลืบให้คนได้พึ่งตนเองให้ได้แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวก็อาจจะคือตอนนี้จิตอาสาเราพวกเราเป็นครูจันตั้งกันรุ่น1 2 3 4 5มาที่มาบเอื้องจนท่านไปตั้งศูนย์ฝึกขึ้นในราช11พวกเรายกทีมไปช่วยกันสอนไปอีกต้องหลายพันคนแล้วตอนนี้ท่านก็เริ่มทำพวกหนองนาในวังอำพรซึ่งต้นเดือนหน้านี่14วันรุ่นที่1จะเริ่มอบรมอาจจะสัก30คนก็เป็นข้าราชบริพารอะไรเนี่ยซึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าอยู่ในโรงเรียนจิตอาสาในศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาขณะนี้เขาก็มีความพร้อมพอสมควรที่จะจับมือกันให้พลังของพวกเราเนี่ยมันยืดแขนขาไปช่วยคนได้มากขึ้นอันนี้ก็กลุ่มนักเรียนจิตอาสาก็เป็นลูกศิษย์เราเยอะพอสมควรน่าจะเกี่ยวร้อยมาช่วยกันทำให้แต่ต้องเลือกมาเพราะบางส่วนราชการแม้เขามาอบรมจิตอาสาแล้วกลับไปมันก็ยังไปติดกฎระเบียบราชการเหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนเขาได้ทั้งหมดนะเราก็เลือกเอาเฉพาะคนที่เขายังเรียกว่าปรับตัวได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายเราได้ก็ลองดูลองตั้งเป็นกลุ่มดูแต่นี่ก็เสนอเป็นไอเดียไว้เท่านั้นเหมือนกับกลุ่มแรกอย่างที่พี่ตู่กับพี่ทินาทำอยู่ในเรื่องสื่ออะไรเนี้ยก็น่าจะลองระดมทีมกันมาช่วยทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เรื่องทุนเรื่องเทินอะไรก็ไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะหายากอะไรถ้าเสร็จวางแผนให้ดีๆก็สามารถที่จะระดมว่าขอให้คนเห็นว่าอ๋อมันเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนเช่นเรื่องนี้จะลุกออกไปที่คลองเตยแสนคนก่อนอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าหาทุนไม่ยากหรอกหรือแม้แต่จะกระจายไปทั่วประเทศผ่านอะไรอ่ะผ่านอะไร137โรงเรียนอะไรที่ที่จอยจะทำอย่างเงี้ยนี่ก็สามารถคือต้องเซตโปรเจกต์ดีๆมันก็มีคนพร้อมอยากที่จะมีส่วนร่วมกับเราเพราะว่าเครือข่ายเรามันไม่เหมือนก่อนแล้วคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นเนี่ยแต่ขอให้เซตทีมให้ดีๆแล้วเขียนโปรโพซอลให้มันง่ายให้คนเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะซื้อไอเดียเราอย่างเงี้ยมันก็สามารถมีคนก็อยากจะมาร่วมกับเราเพื่อจะช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตไปเนี่ยเช่นเรื่องสื่อเนี่ยชุดหนึ่งทั้งองค์ความรู้ด้านต่างๆเนี่ยลองหาทีมขึ้นแล้วก็แบ่งงานกันไปทำต้องเร็วอ่ะทุกอย่างมันต้องด่วนนะในยามภาวะวิกฤตอะไรเงี้ยก็ต้องมีหลายๆทีมช่วยกันกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มเรื่องโรคระบาดนะที่จะเตรียมทำกันที่ใจกำลังทำอยู่ที่ชลบุรีจะทำยังไงที่คลองเตยจะทำไงผมคิดว่านะลองน่าจะลองมองอย่างน้อย2พื้นที่ดูก่อนว่าชลบุรีนี่ต้องเตรียมล่วงหน้าแล้วหนักแน่บ้านตัวเองอ่ะฐานที่มั่นตัวเองไอ้ของเตยนี่หนักอยู่แล้วแล้วก็ระดมคนไปช่วยเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกับรองผู้ในการใหญ่ศูนย์มวยการใหญ่จิตอาสาจะต้องไปคุยกับแกว่าเฮ้ยต้องลงไปช่วยกันหน่อยปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ส่วนพื้นที่อย่างพี่คุณบอกว่าชนบทเองเนี่ยพอเขาจัดกิจกรรมบุญอะไรของเขาก็ไม่รู้สุดท้ายก็มีคนติดเชื้อโรคกันอันนี้ก็เป็นมิติทางด้านของโรคระบาดแต่ว่าที่เราเป็นห่วงก็คือผลพวงที่ไม่มีจะกินน่ะไอ้คนที่ไม่ได้เจอไม่ได้ติดเชื้อโรคเลยนะแต่มันต้องกักตัวอยู่บ้านเนี่ยอันนี้เยอะกว่าไอ้คนที่ติดเชื้อก็คงว่ากันไปแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรักษากันด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่ไอ้ที่มันเยอะกว่าคือไอ้หลายล้านน่ะไอ้หลายล้านที่ไม่ติดแต่ต้องอพยพหนีมาแล้วไม่มีจะกินไอ้กลุ่มนี้เยอะกว่าอันนี้ไอ้กลุ่มนี้ก็จะต้องมีแผนแล้วก็ดูเอาเท่าที่เรามีกำลังจะทำคืออย่าไปอ้าขาผวาปีกเกินกำลังเราสุดท้ายงานเราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จทำยังยืนยันว่ายังไงก็ต้องเล็กแคบชัด
และให้มันเห็นผลชัดเจนเล็กแคบแต่เห็นผลชัดเลยพอเห็นผลชัดเจนคนอื่นที่ก็มีกำลังเหนือกว่าเราเขาก็ดูทนดูไม่ได้เด็กเขาก็หยิบออกไปช่วยกันทำมันก็จะขยายผลออกไปเหมือนที่มันกำลังเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยแต่มันจะขยายออกไปได้มากแค่ไหนเหมือนพช.โดดลงมาไปทำเนี่ยเขาก็ขยายผลไปได้กว้างขวางมากแต่ว่าเอาละประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้สุดท้ายเขาก็มาโยนภาระใส่เราแต่ว่าก็ยังดีกว่าเขาไม่ทำอะไรเลยเราก็เห็นว่านะมันคนมันจะเริ่มเห็นมากขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเสนอแนะไปเบื้องต้นแต่ว่าลองฟอร์มทีมเลยได้มากเช่นอย่างที่น่านเนี่ยพี่กุลก็จะลองฟอร์มทีมว่าทำสองอย่างคือเตรียมในฐานตัวเองต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าจะลุกออกไปจับมือกับชุมชนจับมือกับวัดจับมือกับโรงเรียนแล้วจะไปจับมือที่ไหนอย่างไรเนี่ยลองเซตทีมหรือที่ครูบาเจาะเตรียมเอาไว้เนี่ยก็อาจจะ develop โครงการขึ้นเลยรูปฟอร์มรูปแบบที่ครูบาเจาะเตรียมเอาไว้แล้วเราก็ระดมคนไปช่วยครูบาจ๊อบแล้วก็ได้เคลื่อนงานออกไปเหมือนของแม่กุลเนี่ยก็เคลื่อนงานออกไปอีสานเนี่ยหลวงพ่อสังคมเตรียมเคลื่อนงานอะไรไว้อย่างไรแล้วก็ระดมกันวางแผนร่วมกันเป็นสร้างทีมขึ้นแล้วก็ระดมไปช่วยหลวงพ่อสังคมอย่างเงี้ยงานในอีสานก็จะได้เคลื่อนออกไปหรืออย่างในที่ลุงริ่งก็ทำอยู่งานของลุงริ่งเนี่ยก็จะขยายไปได้หรือแม้แต่ลุ่มป่าสักของอาจารย์เทพเนี่ยกลุ่มเครือข่ายของลุ่มป่าสักอาจารย์เทพลุ่มป่าสักที่อยู่ตอนล่างของผู้ใหญ่อ้อยอย่างเงี้ยลองดูที่ว่ามันจะสร้างทีมขึ้นมายังไงเป็นกลุ่มเป็นก้อนลองนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังหรือแม้แต่ทางวันตะวันตกเนี่ยตะวันตกเนี่ยเขาก็มีโรงเรียนประมาณ29โรงเรียนผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะให้เขาได้คุยกับกันต่อว่าจะไปเคลื่อนกันก็มีพลังคุณมีโรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนมัธยมที่พร้อมจะเป็นฐานคุณ29โรงเรียนอย่างเงี้ยแกจะต้องเหนื่อยนิดในช่วงที่ต้องไปแบกภาระเขาเหมือนกับตอนที่ไปทำในมหาลัยราชภัฏไอ้อะไรที่กันต่อเข้าไปช่วยอ่ะราชภัฏนครปฐมเนี้ยกันต่อก็ต้องเหนื่อยหน่อยในระยะบุกเบิกในระยะเบื้องต้นอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีฐานมีกำลังคนมีกำลังเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเป็นหนุนเสริมให้ชาวบ้านได้พึ่งมากขึ้นแต่ก็ไม่ง่ายกว่ามันจะทำออกมาได้ก็ต้องเหนื่อยในระยะต้นอย่างนี้เป็นต้นภาคตะวันตกนี่อาการหนักนะแต่ว่าถ้าจับมือกันดีแท็กทีมกันดีเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้ก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะส่วนกลุ่มไหนจะฟอร์มทีมอย่างไรแล้วก็ลงdevelop ไอ้โครงการขึ้นมาก็จะมีความหลากหลายเหมือนกับเขื่อนนี่การไฟฟ้าเขาทุ่มเททำแน่เขื่อน7เขื่อนพระนามอย่างเงี้ยผมยังคิดว่าเขื่อนนึงจะมีประมาณ100หมู่บ้านนะ7เขื่อนก็คือ700กว่าหมู่บ้านเนี่ยถ้า700กว่าหมู่บ้านเนี่ยก็จับมือกันทำอย่างถูกต้องวางแผนสนับสนุนเขาดีๆเงินเขามีนะอำนาจเขามีโครงข่ายคณะกรรมการเขามีจะเปลี่ยนความคิดคณะกรรมการเขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนใหญ่ก็มีกรรมการสองระดับระดับจังหวัดนี่ผู้ว่าเป็นประธานระดับเล็กลงไปก็นายอำเภอเป็นประธานแล้วก็มีทางการไฟฟ้าเป็นฝ่ายเลขานะซึ่งการไฟฟ้าขณะนี้ก็ฟังเราพอสมควรทีเดียวทั้งผู้ว่าคนใหม่ที่มาเขาก็อยากจะยกทีมอบรมที่มาเอื้องเนี้ยผมคิดว่า700กับหมู่บ้านสำหรับ7เขื่อนพระนามเนี่ยมีชื่อเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนอะไรเขื่อนที่เป็นพระนามของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยรอบๆทั้งเหนือเขื่อนทั้งท้องท้ายเขื่อนเนี่ยที่อยู่ในความดูแลเขื่อนก็จะมีเงินเดี๋ยวมาสัก100-200ล้านเนี่ยนะตัวเขื่อน7เขื่อนก็พันกว่าล้านเข้าไปแล้วนะถ้าเขาคณะกรรมการเขาเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ใช้เงินอย่างถูกต้องมันก็จะอุ้มชูสร้างแหล่งน้ำที่ให้มันหยุดแรงได้นะก็หรือถ้ามันอุ้มน้ำไม่ได้ดีมันก็หยุดท่วมด้านล่างได้ด้วยทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ทำตัวอย่างให้เห็นซึ่งต้องมันเหมือนกับท่านตรัสไว้นะเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นะจะทำความเจริญได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้อันนี้ก็เป็นเรื่องยากแต่เราก็พยายามให้ทุกคนได้จำและท่องให้ได้มันจะได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้เกิดพลังสามัคคี
เท่าที่ฟังโดยเฉพาะพระสังฆราชเนี่ยพูดย้ำเสมอในช่วงวิกฤตท่านออกมาพูดบ่อยมากว่าการจะแก้ปัญหาทุกวิกฤตได้สุดท้ายไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าไร้สามัคคีก็พังทั้งประเทศทุกประเทศที่มันล่มจมลงมามันคนเก่งทั้งนั้นแหละแต่มันไร้สามัคคีกันอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องใหญ่นะสามัคคีจึงเป็นเรื่องจึงเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินจริงเหมือนที่ท่านเตือนเอาไว้ก็อาจจะให้ข้อมูลเป็นไอเดียเบื้องต้นประมาณนี้ครับขอบคุณครับจันเข้มครับ